สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาว Facebook และ Social c a m มของน้องเกดทุกคนนะคะวันนี้น้องเกดจะมาเปิดถุงของอีทนะคะก็คือเปิดไปแล้วแต่ว่าเราจะมารีวิวว่าน้องเกดสั่งอะไรกับอ e mm ีท hmm. ไปเนาะน้องเกดสั่งบราชอนค่ะของ ELF นะคะ3สีนะคะจะเป็นสีพิงเพสซันนะคะแล้วก็สี Candy c o r ์แล้วก็สี ทริคเกิลพิง3สามสีนะคะอ่ะมาดูทีละสีเลยนะคะสีอันนี้แซบมอกแซบลืมลืมโลกลืมนาน,นาวหรือ <Ooh. S 1> เป็นแบบสีชมพูแบบอย่างเงี้ยชมพูแบบที่เห็นอย่างเงี้ยลยชมพูมากนะคะพอสวอชหลังมือก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่านะคะอันนี้คือสีพิง k p แพชชั่นะคะ เอาละต่อมาเป็นสีแคนดี้คอร์นะคะเป็นโทนออกส้มๆนะคะเออพอเราสวอตออกมาเป็นโทนส้มๆ,ๆแบบนี้นะคะอา่าเป็นโทนส้มๆ,ๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลอยที่น้องเกศสวอตไปเนาะก็จะเป็นแบบแบบประมาณเนี้ย เ้วเป็นเงาเงาทองทองอะไรแบบนี้นะคะเป็นอย่างนี้พอเราสวอตปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะประมาณนี้เป็นสีออกเหลือบๆแบบเบาวๆวันที่แบบเมคอัพ no makeup ก็ได้เนาะแต่งเบาๆนะคะอีกอันนึงเป็นสี ทริคเคิลพิงค์นะคะสีทริคเคิลพิงค์ไม่รู้อ่านถูกอันผิดยังไงขอโทษด้วยนะจ๊ะก็ทริคเคิลพิงค์จะออกเป็นเหลือบชมพูแบบข้างนี้นะคะนะสองอันนี้จะต่างกันนี้จะเหลยชมพูนี้เหลือบเหลือบเหลือบส้มอ่ะแต่ถ้าสมมติเราดูหน้างานอะ่ะมันจะดูแบบไม่ค่อยต่างกันนะดูสิ อ่าน,นี้ไปขูดวาดนายเป็นรอยเศร้าจิตเอามันออกไปเลยพลาสติกบ้าอ่านะคะพลาสติกไปขูดอ่ะถ้าปิดไฟมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะคะก็จะไม่ค่อยต่างกันมาก นะคะอ่ะเรามาลองเทียบกับสีที่น้องเกม์มีนะคะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีอมทองนะคะสีชมพูอมทองของ Intuit นะคะน้องเกย์ว่าสีของ Intuit มาติดดีกว่าเออแล้วก็สีจะเข้มกว่าสีจะออกเป็นโทนเดียวกับเอ่อ Trickle Pink นะคะแต่ว่าจะเข้มกว่ามากเลยนะคะ ซสูตรก็พิงก็ใช้ในวันเมคอัพ no เมคอัพได้ต่อมาอันนี้เป็นสีชามนะคะของ Intuit เหมือนกันที่เป็นสีส้อมอมทองเนื้อสัมผัสของ Intuit จะนุ่มกว่าแล้วก็ให้สีที่ชัดเจนนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ก็สีก็จะเข้มอ่อนต่างกันไป นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้เดี๋ยว้องเก็ตด,ดูก่อนว่าปัดออกมาแล้วพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวอาจจะมีแบบขายต่ออะไรเงี้ยดูดิเมื่อกี้ไอ้ปัตติมันไปขูดอะเนี่ยทําให้เป็นรอยขูดหนีโลย่าเสียดายมากเนี่ยน,นี้เหมือนกันโอ้ยเซ็งเลยรีวิวทีเดียวโอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีอีกอันนะคะลืมไปเลย มีของเอออันนี้ค่ะเป็นลิปกลอสนะคะเป็นลิปกลอสนะคะยี่ห้อน่าจะเป็นของ M&M นะคะคือกลิ่นเป็นช็อกโกแลต M&M เลยอะ่ะกลิ่นมันน่ากินกว่าหน้าทายอะ่ะสารภาพนะลองแตะๆเงี้ยแ,แล้วก็ชิมอะ่ะแต่มันก็ไม่มีรสอะไรมันเป็นลิปสติกเนาะมันเป็นลิปกลอสไว้เคลือบอะไรเงี้ย มุ้ยหอมมากกินแบบทําให้เราตอนเราไดเอทเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะคนลดความอ้วนเนี่ยออ้โอเคค่ะคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบ